ถ้าเกิดว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงมันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้ให้ส่วนใหญ่เนี่ยรับรู้มันอาจจะมีการเชื่อมโยงจากกลุ่มนี้ที่ทําอยู่เดิมๆเงียบๆพอมีกลุ่มอื่นเห็นอาจจะมีการประสานกันแล้วก็ทําอะไรที่มันได้มากกว่าเดิมแล้วมันต่อยอดไปสู่การจัดการชุมชนเศรษฐกิจชุมชนให้มีอาชีพนํารายได้เข้าชุมชนคือมันไม่ได้เกิดประโยชน์แค่กับภาคใต้แล้วมันอาจจะเกิดประโยชน์กับทั้งภูมิภาคอื่นๆทั้งประเทศสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการก่อร่างสร้างสื่อและฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์นะคะเรากลับมาพบกันอีกครั้งค่ะเป็น15นาทีสั้นๆที่จะชวนคุณผู้ชมทางบ้านขยับเข้าใกล้และเข้าใจความเป็นสื่อสาธารณะของไทย PBS มากขึ้นนะคะเราทำงานผ่านทางหน้าจอออนไลน์ออนแอร์แล้วก็ออนกราวมาตลอด14ปีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อยากจะชวนคุณผู้ชมคุยกันถึงเนื้อหาที่ถูกผลิตออกมาจากพื้นที่ภาคใต้นะคะถ้าเราย้อนไปประมาณ5ปี10ปีก่อนหน้านี้ค่ะเนื้อหาคอนเทนต์ที่จะถูกสื่อสารออกมาจากพื้นที่ภาคใต้ซึ่งห่างไกลจากกรุงเทพประมาณสักเกิน 1,000 กิโลเมตรนี่มีข้อจำกัดเยอะนะคะแต่ว่าวันนี้ในวันที่โซเชียลมีเดียทำให้โลกของเราใกล้กันมากขึ้นค่ะเนื้อหาสาระจากแดนใต้ก็ถูกส่งตรงผ่านทางหน้าจอโทรศัพท์มือถือและหน้าจอทีวีของคุณผู้ชมมากขึ้นนะคะหนึ่งในทีมที่ผลิตเนื้อหากับไทย PBS มาโดยตลอดสำหรับเนื้อหาทั้งภาคใต้ค่ะหนีไม่พ้นเพจแลตะแลใต้นะคะถึงวันนี้มีแฟนเพจติดตามแล้วมากกว่า 300,000 คนคุณผู้ชมทางบ้านล่ะคะเป็นแฟนเพจและตะและใต้บ้างหรือยังจบรายการต้องไม่พลาดนะคะต้องไปกดไลค์กันแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้แฟนจะชวนคุณผู้ชมคุยและทำความเข้าใจอินไซต์กับการทำงานของแลตะแลใต้มากยิ่งขึ้นนะคะอยู่ในหนึ่งกับผู้ผลิตอยู่กับหนึ่งในผู้ผลิตรายการแลตะแลใต้นะคะพี่โพคัมภีร์สุขเปรมสวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เห็นผลงานพี่โพเยอะนะคะเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ว่าหลายชิ้นงานที่ได้เจอกันพี่โพนี่แหละเป็นหนึ่งในคนผลิตคอนเทนต์แต่ก่อนอื่นต้องถามพี่โพว่าเข้ามาทำงานกับเพจและตาและใต้นานหรือยังเข้ามาได้ยังไงรู้จักประมาณ 3-4 ปีครับตอนนั้นทางเพจและใต้เปิดรับสมัครผู้ผลิตภูมิภาคครับค่ะฮะเรามองเห็นว่าในพื้นที่ในบ้านเราเนี่ยมีอะไรที่มันน่าสนใจเหมือนกันแล้วน่าอยากจะนำเสนอแต่ว่าคือเราไม่มีพื้นที่ตรงนี้ไงครับค่ะแล้วก็เข้ามาทำงานกรุงเทพปกติพอมันมีโอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นเรารีบสมัครรีบสนใจมาสมัครแล้วก็มาร่วมงานแล้วก็มาถึงก็มาทำงานด้วยทันทีเลยครับแล้วตอนจะเข้ามาทำผู้ผลิตภาคพลเมืองอะค่ะกว่าจะเข้ามาเป็นได้มันผ่านกระบวนการยังไงบ้างอะพอเขามีการรับสมัครแล้วใช่ไหมครับก็มีการอบรมมีการพูดคุยกันว่าทางสำนักของทางไทยพีบีเอสเนี่ยต้องการจะทำอะไรมีทิศทางมีเป้าหมายยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปคุยกันตรงนั้นแล้วก็อบรมกันตรงนั้นแล้วก็ทำความเข้าใจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มผลิตกับเขาพอเริ่มทำงานจากตรงนั้นก็ลงไปอยู่ใต้เลยค่ะทีนี้พูดถึงเนื้อหาก็คงต้องถามพี่โพกลับไปว่าที่ผ่านมา 3-4 ปีมีเนื้อหาไหนที่ทีมแลตะและใต้ทำแล้วได้ผลตอบรับดีในแง่ไหนบ้างนะคะทั้งกระเพื่อมในพื้นที่แล้วก็ได้รับการตอบรับผ่านทางออนไลน์ยังไงบ้างมันในส่วนตัวผมเองที่ผมผลิตคอนเทนต์มีหลายตัวที่ผมค่อนข้างประทับใจแล้วก็ชื่นชอบครับอย่างเช่นเรื่องของตลาดรถขยะที่จังหวัดพัทลุงคืออันนี้ก็คือเป็นเรื่องของตลาดที่เขามีแนวคิดว่าเราจะไม่เอาขยะเนี่ยครับให้ผู้ซื้อถ้าเกิดว่าเราไม่เอาขยะให้ผู้ซื้อแสดงว่าผู้ซื้อเนี่ยก็จะไม่ได้รับขยะมาจากเราเขาคิดจากตัวเองครับก็ลดขยะตั้งแต่ต้นทางกันเลยใช่ครับคราวนี้บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะอะไรเงี้ยที่เขาจะใส่มันก็จะมีความน่ารักจากไอเดียของพ่อค้าแม่ค้าที่เขาจะประดิษฐ์มาหรือเขาจะใส่ไอเดียอะไรมาเงี้ยมันก็จะมีความน่ารักมีความแปลกใหม่มีความสวยงามแล้วแต่เขาจะประยุกต์อะไรมาอย่างเงี้ยครับแล้วมันกลายเป็นเสน่ห์มันเข้ากับกระแสรักโลกด้วยช่วงเนี้ยเป็นเสน่ห์ของตลาดด้วยอันนี้ชื่อว่าเป็นเนื้อหาที่นำสิ่งเล็กๆในชุมชนมานำเสนอนะคะเพื่อให้ผู้ชมทั่วไปเนี่ยได้เข้าใจแล้วก็อาจจะมีการไปทำตามกันมากขึ้นแต่มีเนื้อหาไหนไหมคะที่นำเสนอแล้วได้รับการตอบรับต่อยอดทั้งหน้าจอทีวีนะคะแล้วก็หลังจอในชุมชนครับมันมีเรื่องของสาคูต้นนะครับคืออันนี้มันพอเราทำแล้วเรานำเสนอออกไปครับยอดวิวสูงมากถึงหลัก
ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันกี่ล้านแล้วครับเพราะว่าผมมาดูล่าสุดหลายปีแล้วก็7ล้านกว่าครับล่าสุดกระซิบบอก9ล้านแล้วคลิปสาคูอันนี้เฉพาะในเพจแลต้าแลใต้นะคะแต่ว่ายังไม่นับรวมเพจที่นำคอนเทนต์จากแลต้าแลใต้ไปผลิตเนื้อหาต่อด้วยถือว่ากระแสตอบรับดีครับตรงนี้พอเรานำเสนอคอนเทนต์เนี่ยมันสร้างการรับรู้ครับให้กับคนทั่วไปเลยที่ได้ดูอะไรเงี้ยคนที่ได้ดูคนที่อะไรเงี้ยเขากลับรู้สึกว่ารักแล้วก็หวงแหนไอ้สาคูเนี้ยแล้วมันต่อยอดไปสู่อย่างอื่นต่อยอดไปสู่การจัดการชุมชนอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกที่มันเกิดขึ้นเลยครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจชุมชนค่ะพอเรานำเสนอปุ๊บกลายเป็นว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องสาคูแล้วมันเกิดการซื้อการขายในชุมชนอย่างเงี้ยมันนำรายได้เข้าชุมชนตอนนั้นเป็นช่วงโควิดด้วยก็เลยเหมือนกับว่าพอชุมชนอ่ะเขามีสารทรัพยากรเป็นหลังพิงให้เขาอะครับมันช่วยคนในชุมชนได้ประมาณนึงให้มีอาชีพให้มีอะไรเงี้ยเพราะในช่วงโควิดอ่ะเศรษฐกิจมันแย่หมดทุกคนมันแย่หมดครับพอคนในชุมชนผลิตสาคูขายได้มันก็กลายเป็นว่าเศรษฐกิจในชุมชนเนี่ยขับเคลื่อนพอรายได้มันเข้ามาจากทางนั้นมันก็กระจายไปสู่จุดอื่นๆในเรื่องของอาชีพสาขาอาชีพอื่นๆแรงครับนอกจากนั้นครับมันกลายเป็นว่าพอคนรักอะครับเขาก็เริ่มหวงแหนอยากคราวนี้เขาก็อยากจัดการชุมชนของตัวเองแล้วอะไรเงี้ยครับแปลว่าสาคูเนี่ยในแง่นึงคือเป็นเครื่องบ่งบอกความสมบูรณ์ครับจริงๆเห็นบอกว่าเป็นพืชซับน้ำนี่หมายความว่ายังไงคะอ๋อจริงๆแล้วสาคูมันจะมีรากของสาคูอ่ะมันจะมีเยอะแล้วก็ตรงไหนเป็นพื้นที่ป่าสาคูครับตรงนั้นเราสังเกตได้เลยมันจะมีความชุ่มชื้นแล้วมีดินมีอะไรที่มันมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเมื่อก่อนนะครับสาคูที่มันอยู่ตรงทางน้ำผ่านนะครับมันก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์นะครับเหมือนเป็นมดลูกของแม่น้ำลำคลองเลยแล้วเขาหากินต่อได้แต่ว่าตอนนี้ครับเหมือนบางครั้งพอมันเกิดการพัฒนาที่ไม่ได้คำนึงอะไรเงี้ยก็เขาอาจจะแบบต้องการให้น้ำไหลออกไปเร็วเพราะว่าเขากลัวน้ำท่วมเขาต้องการให้น้ำไหลกลับเข้ามาเร็วเพราะว่ามันขาดน้ำแล้วเดี๋ยวเกษตรกรทำงานไม่ได้อะไรเงี้ยเวลาเขาลอกคลองหรือว่าขุดเขาก็จะถ่ายทิ้งหมดเลยก็ไปทำลายแหล่งสาคูอ่าฮะค่ะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ใครก็ไม่สนใจมันถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นไปแต่พอตอนนี้คนเริ่มสนใจแล้วว่าที่จริงถ้าเกิดมันไม่ทำลายสาคูเนี่ยเราก็มีรายได้นะใช่เราก็มีรายได้แล้วก็จริงๆสาคูไอ้ต้นสาคูที่มันอยู่ตามแม่น้ำเราก็มันไม่ได้ขวางขนาดนั้นไงครับแต่มันกลับซับน้ำแล้วก็เหมือนอุ้มน้ำไว้พอตอนหน้าแรงมันก็จะได้ไม่แห้งแรงมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วถ้าเราย้อนกระบวนการนิดนึงว่ากว่าจะมาเป็นชิ้นงานแต่ละชิ้นไม่ว่าจะเป็นสาคูเองหรือว่าหลายๆเรื่องของทีมแลต้าแลใต้ค่ะกระบวนการทำงานเราจุดประกายจากตรงไหนเราเดินหน้าทำงานยังไงแล้วทำงานร่วมกับชุมชนยังไงเราทำตรงเนี้ยคือเหมือนเราอะอยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กับคนในพื้นที่ให้กับชุมชนให้กับอะไรเงี้ยครับแล้วเราจะนำเสนอเรื่องอะไรแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบันหรือว่าเรื่องราวความน่าสนใจหรือว่าความจำเป็นในการนำเสนอตอนนั้นนะครับเราก็หยิบมานำเสนอจริงๆอ่ะมันมีหลายเรื่องราวมากเลยครับที่จะน่าสนใจแต่คราวนี้เราจะเอาประเด็นอะไรเอาคอนเทนต์อะไรมานำเสนอเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนนั้นว่าเรานำเสนออะไรแล้วมันจะเกิดประโยชน์สูงสุดตอนนั้นนะครับเราก็หยิบมาแล้วก็พอเราหยิบมาเรามีการปรึกษากับทางทีมทางสำนักของช่องของเพจอย่างเงี้ยเราก็ปรึกษากันว่าเราจะทำเรื่องนี้นะเราอยากจะนำเสนอเรื่องนั้นนะเพื่ออะไรอะไรเงี้ยครับปรึกษากันจนตกผลึกแล้วเราก็ไปผลิตกลับไปผลิตชิ้นงานจากชุมชนสู่สาธารณะแล้วชิ้นงานเหล่านั้นก็จะคืนกลับไปสู่ชุมชนมีโปรเซสการทำงานของชุมชนต่อหลังจากนั้นนะคะคงต้องถามว่าหัวใจจริงๆของเพจแลตะแลใต้เอาแค่ชื่อก่อนก็ได้ค่ะแลตะแลใต้ออกเสียงภาษาใต้เอาให้ชัดเอาให้ชัดออกเสียงภาษาใต้ยังไงนะคะแลตะแลใต้หนูไม่ได้จริงๆแลตะแลใต้ครับมองภาคใต้หัวใจของแลตะแลใต้คืออะไรคะครับก็คือเราอยากให้รู้จักภาคใต้จริงๆไม่ใช่เฉพาะคนภาคใต้แต่คนทั่วไปเลยโดยเฉพาะตอนนี้ครับคือถ้าเรามองตอนนี้ครับก็คือมันมีคนรุ่นใหม่ครับกลับบ้านเยอะแล้วโดยเฉพาะช่วงโควิดตอนนี้ครับก็คือช่วงก่อนหน้าโควิดเนี่ยครับคือแรงงานนะครับเขาทะลักเข้าเมืองกันตอนนี้พอโควิดงานมันก็ลดลงการจ้างงานอะไรมันก็ลดลงกลายเป็นว่าแรงงานนะครับทะลักออกนอกเมืองคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถนำเสนอเรื่องราวต่างๆอะไรเงี้ยมันเกิดเป็นประโยชน์แล้วคนรุ่นใหม่อะไรเหล่านี้ครับเขาเห็น
เขาเห็นเรื่องราวต่างๆแล้วเขามีไอเดียมีอะไรเงี้ยมาจัดการกับมันมาต่อยอดกับมันคราวนี้มันจะช่วยยกระดับชุมชนยกระดับอาชีพคือผมมาเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ทุกคนอ่ะเรียนจบมาหรือไม่เรียนจบมามีประสบการณ์การทำงานในตัวเมืองหรือจากอะไรเงี้ยถ้าเขาหยิบเอาประสบการณ์หรือหยิบทักษะตรงนั้นอ่ะมาต่อยอดได้ผมว่าต่างจังหวัดอ่ะมันก็อยู่ได้คือมันไม่จำเป็นว่าต้องไปหาเงินในเมืองกันแล้วเดี๋ยวส่งกลับบ้านอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถอยู่บ้านได้แล้วก็สร้างงานจากตรงนี้แล้วก็มีชีวิตอยู่กับตรงนี้อยู่กับครอบครัวพัฒนาบ้านเกิดได้ด้วยใช่ครับค่ะคงต้องถามย้อนกลับไปที่คนทำแลต้าแลใต้นะคะเราได้เห็นความตั้งใจของทีมงานแลต้าแลใต้ค่ะแต่ว่าพอทำเนื้อหาไปแล้วมันเปลี่ยนอะไรพี่โพบ้างไหมคะมันทำให้เรามีมุมมองที่เปลี่ยนไปไหมคะตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาตอนแรกเรามองว่าเราเห็นเยอะแล้วนะว่าเราอะเห็นเรื่องราวมากมายที่น่าจะนำเสนอแต่พอเราเริ่มยิ่งทำเราเริ่มยิ่งเห็นเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกเราเห็นมีคนจำนวนไม่น้อยเลยที่พยายามจับกลุ่มกันเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะยกระดับชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อที่จะปกป้องเพื่อที่จะรักษาเพื่อที่จะพัฒนาอะไรเงี้ยเราเห็นหลายกลุ่มเลยแต่ว่ากลุ่มคนเหล่านี้หรือว่าเรื่องราวเหล่านี้พอไม่ถูกนำเสนอมันเหมือนต่างจังหวัดมันเหมือนไม่มีใครทำอะไรเลยอะไรเงี้ยครับก็อยู่กันไปอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมีครับมันก็เปลี่ยนมุมมองของเราให้อยากนำเสนอประเด็นที่มันสามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้ก็คือเหมือนเราเป็นกระบอกเสียงให้เขาตรงเนี้ยเหมือนเขากำลังพยายามทำอะไรพยายามรักษาทรัพยากรพยายามถ้าเกิดว่าเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นกระบอกเสียงให้ส่วนใหญ่เนี่ยรับรู้คราวนี้มันอาจจะมีการเชื่อมโยงจากกลุ่มนี้ที่ทำอยู่เดิมๆเงียบๆพอมีกลุ่มอื่นเห็นอาจจะมีการประสานกันแล้วก็ทำอะไรที่มันได้มากกว่าเดิมใกล้กว่าเดิมคือมันไม่ได้เกิดประโยชน์แค่กับภาคใต้แล้วมันอาจจะเกิดประโยชน์กับทั้งภูมิภาคอื่นๆทั้งประเทศอะไรเงี้ยซึ่งมันสเกลมันจะใหญ่ขึ้นกว่าที่เขาทำอะไรเงี้ยมันอาจจะมีประโยชน์ตรงนั้นค่ะสุดท้ายในฐานะผู้ผลิตสื่อภาพพลเมืองค่ะพี่โพเองมองว่าไทย PBS เชื่อมโยงกับประชาชนในมุมไหนยังไงได้บ้างในเรื่องของน่าจะเป็นพื้นที่ของการสื่อสารนี่แหละครับก็คือเหมือนกับว่าให้พื้นที่เขาได้บอกเล่าได้อะไรเงี้ยให้เป็นที่รู้จักแล้วมันจะเกิดประโยชน์กับชุมชนเองจริงๆมันเอื้อประโยชน์มากนะครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องที่พูดมามันมีอีกหลายเรื่องกว่านี้ที่มันสามารถเอื้อประโยชน์ได้อะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้มันมีหลายเรื่องที่ชุมชนจำเป็นที่จะต้องนำเสนอต้องสื่อสารให้คนส่วนใหญ่ได้รู้ให้คนที่เกี่ยวข้องอะไรที่เขาสามารถจัดการเรื่องนี้ได้รู้ครับอย่างเช่นเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องการกระจายอำนาจเรื่องชาติพันธุ์เรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเรื่องก็คือถ้าเกิดว่าคนในพื้นที่ครับหรือว่าผู้ผลิตสื่อในพื้นที่นำเสนอเรื่องนี้เพื่อช่วยเป็นกระบอกเสียงให้อาจจะช่วยสะเทือนในระดับนโยบายเนาะใช่มันก็เพิ่มจากข้างล่างแต่ว่าสะเทือนในระดับนโยบายอันนี้คงเป็นหัวใจสำคัญที่เราเห็นมาตลอดนะคะใช่ครับวันนี้ด้วยเวลาจำกัดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเราได้เห็นความตั้งใจของทีมงานแลต้าและใต้นะคะได้เห็นความตั้งใจของพี่โพนะคะเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรจากนครศรีธรรมราชมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะอยากจะชวนคุณผู้ชมติดตามรายการก่อร่างสร้างสื่อเพราะไม่ใช่แค่เนื้อหาของพี่น้องชาวใต้นะคะเดี๋ยวเทปถัดไปวันต่อๆไปค่ะเราจะได้รู้จักและใกล้ชิดเนื้อหาของพี่น้องชาวอีสานแล้วก็ชาวเหนือมากขึ้นนะคะผ่านการทำงานของสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะแล้วก็ทีมผู้ผลิตภาคพลเมืองนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการก่อร่างสร้างสื่อทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี4:15 ถึง 4:30 นะคะและสามารถติดตามฟังอีกหนึ่งช่องทางค่ะ thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน thaipbspodcast นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วแฟงและพี่โพลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ